สัปดาห์นี้น่าจะมีภาระงานที่หนักไม่น้อยสำหรับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมสู้ศึกการเลือกตั้งซ่อมเขต3ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและยังต้องเสนอรายชื่อซ้อซอ,ซอ,อีก2องรายชื่อนะคะเพื่อที่จะไปรับตาแหน่งเพื่อที่จะนาเข้าสู่การพิจารณา จับจองในฐานะตําแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงที่ว่างลงค่ะและช่วงนี้คุณอุรชัยศสอนแก้วเข้ามาประเมินการทํางานในช่วงเวลานี้ของพลเอกประวิทธวงสุวรรณค่ะเรื่องการเสนอสอสอสองรายชื่อก่อนตอนนี้น่าจะเป็นงานหนักที่ต้องเร่งพิจารณาเลยใช่ไหมคะสำหรับบิ๊กป้อมนะคะครับเพราะว่ามีรายงานว่าส่งไปแล้วนะครับแล้วก็เท่าว่ากันตามโครงสร้างเดิม2รายชื่อนี้ก็คือ2รายชื่อที่พักพลังประชารัฐเขา เ,เสียไปนะครับคุณนัทธาตอนนี้มีรัฐรัฐมนตรีเก้าอี้ว่างอยู่3ตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการ2ตําแหน่งซึ่งว่าการ2ตําแหน่งนี่แหละครับเดิมทีเป็นของพลังประชารัฐนะครับเพียงแต่ว่า2ท่านเดิมเนี่ยเขาก็ต้องพ้นจากตําแหน่งไปเพราะคดีความเนี่ยนะครับทีนี้การส่งไป2รายชื่อก็เลยถูกบางสํานักเขาก็ไปตั้งข้อสังเกตว่า แบบนี้ก็เหมือนการส่งสัญญาณว่าไม่ได้เพิ่มไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยยังไงก็ต้องได้คืนก็คือเอาตามโคตาเดิมแบบเต็มๆนะครับเหมือนที่บิป้อมเคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าโคต้าของพลังประชารัฐจะต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอนนี้2รายชื่อเนี่ยหลายคนก็คาดเดากันไปว่ามีใครบ้างนะครับจริงๆแล้วที่วิาพากษ์วิจารณ์กัน,นมีหลายคนแต่ว่าชื่อที่โดดเด่นขึ้นมาณช่วงเวลานี้ช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ คนแรกคือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร์นะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐหลายคนมองว่าคุณชัยวุฒิโดดเด่นทั้งในและนอกสภานะครับแล้วก็หลายคนน่าจะาคุ้นหน้าคุ้นตาได้ปรากฏผ่านสื่อมวลชนก็บ่อยครั้งนะครับอีกคนหนึ่งที่ฮือฮากันไม่น้อยนะครับคุณตรีนุชเทียนทองนะครับสสจังหวัดสระแก้วหลานของคุณสนอกเทียนทองนะครับสองท่านนี้คือชื่อที่ปรากฏขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับเป็น2รายชื่อที่มาแรงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า ส่งไปสองรายชื่อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องไปแทนตําแหน่งเดิมที่ว่างลงทันทีนะครับเขาน่าจะใช้วิธีการหมุนเวียนโยกย้ายตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยณนะขณะนี้คือสลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้คนใหม่เข้าไปหมุนเวียนได้โอกาสในการบริหารกระทรวงเพิ่มมากขึ้นคุณธรรแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้เราได้เห็นโผลคอรามอหลายโผลมันไม่มีโผลไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> แต่ละโผลเนี่ย มันมีบางตำแหน่งที่แตกต่างกันตลอดแต่ว่าจะมีอยู่ไม่กี่ชื่อแหะครับที่ไม่ว่าโผลของสำนักไหนก็จะปรากฏชื่อแบบนี้แหละครับค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ของกลุ่ม3รมชนี่ก็คงจะมีความคาดหวังอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าจากกระแสที่ออกมานี่อาจจะผิดหวังหรือเปล่าคะหรือรว่ายังไม่แน่นอนนะคุณอรชัยตั้งแต่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับกลุ่ม3รัฐมนตรีช่วยสมรมชเนี่ยเรียกว่ามีชื่อ อยู่ในทุกๆโผลเลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนโผกี่ครั้งเนี่ยจะต้องมีสมาชิกของ3รมชอย่างน้อย1คนติดโผด้วยนะครับแต่พอย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับมันมีช่วงของการประชุมพักพลังประชารัฐแล้วก็มีกระแสซุบซิบกันว่า1ในกลุ่ม3รมช3ท่านนี้แหละครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่สีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับคือออกอาการผิดหวังหลังการประชุมพักพลังประชารัฐนั่นเองนะครับ ก็เลยถูกตีความไปต่างๆนานาว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อย่างที่ตั้งใจคาดหวังไว้นะครับคือทั้ง3ท่านเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็หลายคนก่อนหน้านี้ก็เดากันว่าต้องมีบางท่านนะถึงแม้จะไม่ครบทุกคนนะแต่ว่าน่าจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ได้นะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2วันที่แล้วในตอนประชุมพักตอนนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าได้ส่งรายชื่อ ไปให้นายกรัฐมนตรีแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าใครนั่งตำแหน่งไหนนะครับคือให้เป็นอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็การปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนหลายครั้งนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีคนนอกครับแล้วก็จะพยายามตัดสินใจอย่างรัดกุ่มเร็วที่สุดครับพูดไปหลายครั้งแล้วเหรอเรื่องของพรรคเรื่องของโคต้าพรรคก็เลยใครขึ้นมาก็ในกรอบของเขา <T> ab, ไม ab, ่มีคนรอกจบไปมีอะไรอีกก okay, ็ชั้นต hmm. ้นก็มีการประชุมไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นไปตามที่เราทับถเหลอขึ้นมาอะไรที่มันเรียบร้อยอะไรที่มันสงบเงียบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะให้มีปัญหาก็แล้วกันแค่นั้นเนี่ยผมจะได้มีสมองไ้ทำอย่างอื่นโอเคนะเห็นใจด้วยกันและการด้วยแล้วกันขอบคุณจ้ะ ผมก็ทําให้เต็มที่อยู่แล้วนะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันบ้างนะอะไรที่ไม่ใช่เป็น,ป,นปัญหาก็อย่าไปเปิดขึ้นมาเลยโอเคนะขอบคุณจ้ะ ช่วงลุ้นกันเลยนะคะว่าจะมีผลออกมาอย่างไรนะคะสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีรแต่ที่ไม่ต้องรอลุ้นผลเลือกตั้งซ่อมก็คือการส่งสสอพักพลังประชารัฐจิงใยกับทางพักประชาธิปัตย์ในวันอาทิตย์นี้นะคะคุณโอรชัยตอนแรกหลายคนว่าอาจจะต้องรอผลการเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์ก่อนนะครับถึงจะพิจนารณาว่าควรที่จะส่งใครหรือว่าส่งกี่คน นะครับเรียกร้องกี่ตำแหน่งดีนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพลังประชารัฐนี่นำร่องไปก่อนแล้วนะครับส่งก่อนเลย2รายชื่อโดยพลเอกประวิทย์นะครับแต่ไม่ได้ระบุนะว่าให้ใครนั่งตําแหน่งไหนผิดกับประชาปัตย์ิที่ตอนนี้ยังนิ่งท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนภายในยเองอาจจะมีการถอดรัฐมนตรีบางท่านออก เพื่อที่จะนําคนใหม่เข้าไปให้โอกาสคนใหม่ได้โชว์ฝีมือในการบริหารกระทรวงเนี่ยนะครับคือคุณผู้ชมครับสองพักนี้มีจํานวนสสต่างกันก็ไม่น้อยนะครับแม้ว่าพักพลังพักประชาธิปัตย์จะเป็นหนึ่งในพักแกนหลักจัดตั้งรัฐบาลก็ตามแต่ว่าถ้าดูจํานวนสสแล้วประชาธิปัตย์ดูจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียที่นั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมตอนนี้อย่างน้อยๆหนึ่งเขตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมในเขตเดิมของคุณเทพไทยเสยนพงศ์ที่ พ้นสมาชิกภาพสสไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าประชาธิปัตย์จะทวงคืนเก้าอี้ได้เพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2คะแนนมันสูสีกับอันดับ2มากนะครับอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพักพลังประชารัฐนั่นเองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เขตเลือกตั้งทั้งหมด8เขตเมื่อปี2562นเนี่ยประชาธิปัตย์ได้ไปแล้ว5เขตนะครับพลังประชารัฐได้3เขตถ้าครั้งนี้เสียจะกลายเป็นการแบ่งกันครึ่งๆเลยนะครับงานนี้เราจึงได้เห็นคุณณจุริิิินนทท์ลลักษะวสธงพื้ี หาเสียงเลือกตั้งซ่อมช่วยลูกพักหาเสียงตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคิวในการขึ้นเวทีปราศัยใหญ่วันพรุ่งนี้ด้วยเผอิญว่าคิวในการปราศัยนี้มันไปชนกันกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณครับเพราะว่าพลเอกประวิตยก็เตรียมที่จะขึ้นเวทีปราศัยวันพรุ่งนี้เหมือนกันลงไปช่วยลูกพักหาเสียงเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะพูดน้อย เก็บแรงเก็บพลังไว้สำหรับาการปราศัยพรุ่งนี้เชื่อว่าหลายคนรอฟังนะครับว่าลีลาการปราศัยในทางการเมืองของบิกป้อมจะออกมายังไงบนเวทีนะครับนั่นน่ะสิคะน่าจะมีทีเด็ดอะไรออกมาหรือไม่ต้องคอยติดตามขอบคุณคุณนวชัยมากค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ